สวัสดีครับ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 วันนี้นะตอนนี้เป็นเวลาทุ่มจะ2ทุ่มแล้วเหมือนวันนี้เบื่อเหลือเกินอยากออกไปข้างนอกหน่อยโทรหาอ๋องดีกว่าบ้านอ๋องมีคนนี้เป็นคนที่แม่งป้ายยาให้ผมมาต่อกันดั้มนะเดี๋ยวจะโทรหาอ๋องจะไปบ้านอ๋องดีกว่าไปดูกันดั้มนะว่ามีอะไรเอามาโชว์ทุกๆคนให้ดูก่อนดีกว่านะนี่เดี๋ยวโทรเลยนี่เด็ดๆเลยเนี่ยนี่ได้ยินแล้วอ๋องอยู่บ้านเปล่าอยู่บ้านพี่อันนี้เดี๋ยวบุกไปหาดีกว่ามาเลยร้อนแล้วนะแอร์เสียไปดูฐานทัพกันดั้มหน่อยเฮ้มาพี่มาอยู่แถวไหนวะเดี๋ยวคุยกันไปเลยดีกว่านี่ถ่ายคลิปอยู่เลยเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวถ่ายบ้านพี่แป้งลบเฮ้ยถ่ายนิดหน่อยไปไปดูชั้นกันดั้มดีกว่าแล้วไปดูที่นั่งทำสีไม่รู้เดี๋ยวคุยกันนะเดี๋ยววางสายก่อนฮะไปกันดีกว่าคนนี้นะแม่งยุให้ผมเล่นกันดั้มแล้วพาผมไปหากันดั้มไปดูบ้านอ๋องดีกว่ากันดั้มมีกี่ร้อยตัวน่าจะมีตัวน่าจะเป็นกล่องซะเยอะนะยังไม่ได้ประกอบสายดองโคตรๆและสายทำสีเล่นๆนะผมก็ตามรอยไปอ่ะไปดูดีกว่าบ้านอ๋องจะเป็นไงกับกันดั้มวีล็อกโง่ๆตามล่าหารกันดั้มระหว่างทำสีซาซาบิเบื่อชิปปงเลยช่วงนี้ไม่ค่อยได้ทำคลิปนะครับงานเยอะนะครับผมแล้วก็ทำสีด้วยนะไปดีกว่าเจอกันไปเวฟมาแล้วเวฟมาแล้วนี่อยู่กับอ๋องครับผมนี่อันนี้อยู่ในห้องทําสีกันดั้มใช่ไหมทำสีลกๆพี่ทำสีลกๆแหมของผมแม่งลกกว่านี้โสโครกว่านี้เยอะนี่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 อันนี้เป็นอะไรเนี่ยบางส่วนครับบางส่วนของที่ประกอบแล้วบ้างแล้วก็ที่ยังไม่ได้ประกอบบ้างพี่พวกดอง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 ใช่ไหมดองดองบางส่วนโหยเพียบเพอร์เฟกต์เกตนี่เห็นไหมบางส่วนพี่เพอร์เฟกต์เกตนี่เพียบเลยวันพีชก็มีใช่ไหมใช่พี่พวกเขาเรียกอะไรฟิกเกอร์ฟิกเกอร์ใช่ไหมเนี่ยเพียบยูนิคอนนี่ใครไม่มีเชย HIRM อะไรใช่ไหมใช่พี่เพียบเยอะว่ะอะไรเนี่ยยาอะไรนี่พี่ยาดราก้อนบอลยาของช้างไทม์แมชชีนเก็บเยอะว่ะนี่เฮ้ยอันนี้คืออะไรอ่ะอ๋ออันนี้เป็นอีวาพี่เพอร์เฟกต์อีวาเฮ้ยอยากดูอยากดูลกๆนี่ถ่ายเล่นรถรางเอออันนี้โอ้โหมีทุกซอกทุกมุมเลยเว้ยแต่กระจายเฮ้ยแต่อีวาเหมือนคนเล่นเยอะเหมือนกันนะก็พอมีบ้างดูสภาพอื้อหือเหมือนกันเจโตมันคืออะไรอีวานี่มันคืออะไรมันคืออะไรมันคือมันก็เหมือนกันพาแหละพี่แต่มันเป็นเรื่องอีวาแต่ว่าความพิเศษของตัวเนี้ยมันเป็นเพอร์เฟกต์เกรดแล้วก็มันจะมีแบบเป็นชุดยางให้เหรอใช่ตัวมันนิ่มเหรออมันไม่นิ่มหรอกแต่ว่ามันจะเหมือนสวมมากกว่าดองไว้นานละนี่ไงใช่ไหมใช่ครับหน้าตามันเป็นอย่างนี้ใช่แล้วไหนเปิดดูดีนี่อย่างนี้ใช่ไหมใช่แล้วมันฮิตเหรอเป็นกลุ่มมากกว่าพี่เป็นกลุ่มเหมือนกันดั้มแหละก็เป็นกลุ่มเฉพาะของเขาอ๋อแต่เยอะนะอันนี้คือแค่บางส่วนใช่ไหมใช่ครับบางส่วนเนี่ยเพียบเลยเนี่ยนี่นี่นู่นอีกเป็นตอกนู่นถุงนี่อีกนี่อีกโอ้โหนี่อีกนี่บางส่วนนี่บางส่วนนี่เดินผ่านมานี่ข้างนอกนี่นี่อีกนี่นะข้างหลังนู่นอีกตรงนี้อีกนี่อีกนี่อีกนี่อีกเยอะชิบหายเลยนี่ดูนี่เยอะเคโคตรเยอะอ่ะนี่นี่นี่แค่บนนี้ก็อ่ะเนี่ย1 2 3 4 5 6 7 8 9 10เนี่ย1 2 3 4 5โอ้โหก็เกือบ100กล่องแล้วเนี่ยข้างบนเนี้ยนี่อีกมึงเอ้ยหมดไปเท่าไหร่กับของมันต้องมีบอกก่อนเลยนะต้องบอกก่อนเลยนะนี่น้องอ๋องคนนี้ครับป้ายากูจากก
ล่องแรกกล่องแรกตอนแรกวันแรกพี่นุ้ยก็ปาไปโหเยอะเหลือเกินนะนี่มีรถรางด้วยมึงเอ้ยบางส่วนพี่บางส่วนแต่รถรางก็เหลือไม่เยอะละใช่ไหมใช่รถรางก็เหลือเนี่ยมีคันนี้ที่น่าจะพร้อมเล่นเชดโดคันนี้ที่ว่าพร้อมเล่นสุดแล้วอันนี้รุ่นน้องทำไว้คือทำแข่งทำเล่นทำแข่งทำอะไรอย่างงี้ใช่ไหมใช่ครับโหเฟี้ยวอ่ะกลับมานี้ห้องนี้กันดีกว่ากลับมาที่ห้องนี้กันดีกว่านี่เรามานั่งกันดีกว่าทำสีของทำสีประเภทไหนทำแข่งหรือทำอะไรปะอ๋องเหรออ๋องจะทำตามใจฉันมากกว่าพี่เพราะว่าอ๋องไม่ได้เก่งเหมือนเขาเรียกว่าอะไรโมเดลเลอร์คนอื่นเขาก็หัดไปพี่งูปลาครับก็ยังไม่ได้แบบยังไม่ละเอียดของคนอื่นเขาต้องมีขัดก่อนแต่อ๋องก็ขี้เกียจก็พ่นเลยอะไรประมาณนี้แต่ถ้าตัวไหนแบบเน้นๆหน่อยก็จะขัดก่อนคือถ้าเกิดเป็นตัวใหญ่นะครับตัวใหญ่ก็ขัดหรือตัวที่แบบว่าเน้นแต่เดี๋ยวเอามาให้ดูกันดีกว่าไอ้นี่อ่ะลองช็อตเลยนี่อันนี้อะไรน้ำยาอ๋อน้ำยาล้างสีเหรอนี่เพียบเลยเว้ยเฮ้ยแต่ส่วนใหญ่ก็ชอบเป็นไฮเกรดกับเพิร์ฟRGใช่ไหมก็อ๋องชอบหมดเลยพี่แต่ว่าบางจังหวะมันหาบางตัวไม่ได้อย่างตัวเนี้ยครับก็จะเน้นก็มีก็จะขัดบ้างอะไรเงี้ยก็จะทำสีนี่เฮ้ยสีแคนดี้เหรอก็ผสมกันครับผสมกันใช่ไหมแคนดี้ตรงไหล่ตรงหนามมันนี่อันนี้ถือว่าอันนี้ตัวแรกๆเลยป่ะอันนี้ตัวที่2ที่หัดทำพี่ตัวที่2อันนี้ตัวที่3อันนี้จะเริ่ม Shadow ตัวนี้เริ่มจะเขาเรียกว่าอะไรทำไฮไลท์เริ่มทำไฮไลท์ตามขอบแล้วนี่เฮ้ยโอ้โหมีเงามีไฮไลท์ใช่ไหมใช่ครับเฮ้ยเซียนเลยเนี่ยกูโหอ่ะตัวนี้ยังไงกำลังจะทำเหรอกำลังจะทำพี่จะเป็นโทนสีออกฟ้าฟ้าเทาดำอะไรประมาณนี้ครับกำลังจะเฮ้ยสีเพียบเลยเว้ยคนทำสีนะซื้อสีเก็บไว้ให้เหรอเนี่ยชอบแล้วก็ซื้อก่อนพี่ชอบแล้วซื้อเก็บไว้ก่อนเจ๋งว่ะก็คือแม่งต้องมีสีแบบทุกสีเลยนะสีแบบทุกเฉดซื้อเก็บไว้แต่สีมันไม่เสียใช่ไหมไม่เสียครับแต่ว่าก็ต้องคอยมาเขย่าเดือนละครั้งอ่ะองส่วนตัวองอ่ะเขย่าเดือนละครั้งทุกขวดเลยเฮ้ยแต่สีของพี่มันเป็นน้ำเลยว่ะเป็นน้ำของแม็กใช่ไหมไม่ใช่ของไอหัวกะโหลกอ่ะอ๋อนี่เหรอสูตรไหนอ่ะเนี่ยหัวกะโหลกมันจะตกตะกอนอย่างเงี้ยไม่ของพี่มันเมื่อวานเนี้ยซื้อมาสีทองตอนเนี้ยน้ำใสกิ้งเลยอย่างนี้ใช่ไหมมันลักษณะนี้ใช่ไหมแต่น้ำมันใสกิ้งเลยนะนี่ไงถ้าน้ำใสมันต้องเป็นอย่างนี้ไอเดี๋ยวอย่างนี้อย่างนี้เลยพี่ของพี่โกเพอร์โกเปล่าแล้วสีทองอ่ะมันจะเป็นมันจะเหลือบมุกเนี่ยมันจะเหลือบมุกพี่เออโอเคต้องไม่ยาวนึกว่าแม่งหมดอายุไม่หมดพี่ไม่หมดอันนี้อะไรเนี่ยขอความรู้หน่อยเนี่ยนี่อันนี้มาจากไหนวะนี่อะไรอันนี้เป็นรีมูฟเป็นตัวอันนี้น้องที่ร้านหัวถั่วเขาเขียนไว้ให้ตัวเนี้ยสีเนี้ยเขาจะไว้ล้างสีพี่ล้างสีแบบนี้เหรอใช่ครับไม่ล้างแอร์บัดเหรอใช่ล้างเดี๋ยวไปซื้อมั่งดีกว่าอันเนี้ยแล้วก็ส่วนตัวเนี้ยสมูทเนี่ยT5น้องเขาบอกว่าไว้ผสมผสมสีเหรอใช่ครับก็เหมือนประมาณว่าสีพี่อ่ะกลายหมดแล้วมันจะหนืดมันไม่เหลวอะไรเนี้ยอ๋ออันนี้ไว้เจือจางไว้เจือจางฮะเจือจางทำละลายอันนี้คืออะไรเหมือนกันครับแต่ว่าคนละยี่ห้ออ๋ออันนี้ผสมอันนี้ก็ผสมได้เจ๋งดีว่ะจริงๆมันก็ไม่ได้มีอะไรเยอะใช่ไหมอุปกรณ์ทำสีครับไม่เยอะเนี่ยแอร์บัดองยังใช้แบบของถูกเลยไม่กล้าใช้ของแพงพี่ยังใช้แม่งทามิยาซื้อมือสองมา1,500พร้อมปั๊มเป็นไงโคตรประหยัดของถูกเฮ้ยแต่แม่งใช้ได้เว้ยนะแต่คือว่าถ้าเกิดระหวังผลเยอะเนี่ยคือเอาที่จริงๆแล้วแอร์บัดถูกๆพี่เอาไว้รองพื้นเลยดีกว่านะใช่ได้ไหมก็ได้แล้วพี่เพราะว่ามันไม่ต้องมา
หรือบางคนเขาแบบว่าเอาแอร์บัดแพงๆเอาไว้แบบพ่นสีจริงกับทำไฮไลท์ก็บางคนเขาก็ทำแบบนั้นเออว่ะโอ้ยนี่ปู่เพียบเลยเว้ยปู่เพียบเลยดูดูโอ้เพียบเพียบนี่เยอะเว้ยเยอะเว้ยมีการแทงด้วยนี่ตอนนี้นะจะลองสี2สีนี้ที่ซื้อมาวันนี้อันนี้เป็นอะไร Metal Violet ครับมีเกตใช่ไหมใช่อันนี้กับอีกอันหนึ่งคืออันนี้ Violet ธรรมดาไม่มีเกตนะคือเฮียจะเอาไปพ่นซาซาบี้แต่น้องอ๋องเขาจะลองให้ดูว่าสีพ่นออกมาแล้วยังไงเดี๋ยวเขย่าดูก่อนนะปกติเราจะพ่นกี่รอบเขาอ๋องก็สองรอบพี่หรือไม่ก็รอบเดียวแต่ว่าต้องห่างๆอย่างเงี้ยประมาณเนี้ยรอบเดียวเนี่ยเพราะว่ามันเป็นเหลือบอะอย่างที่อ๋องบอกอะมันเหลือบนี่มันเข้าแล้วมันเต็มหมดแล้วมันก็เต็มนะพี่แต่ว่ามันคืออันนี้ใช่ฮะใช่ไหมแต่แค่พื้นน่ะมันเป็นสีแต่คือเราต้องทับอีกสักทีหนึ่งใช่ไหมใช่เอาว่าต้องอีกสักทีหนึ่งเนี่ยมันก็เหลือบเดี๋ยวลองพ่นอีกทีหนึ่งแล้วกันได้ใช่ป่ะเมื่อกี้ผิดขวดแม่งมาสองคนแม่งเหมือนกันก็ดูกันชากันนะสีมันบางนะใช่มันบางพี่แต่เหนื่อยหน่อยอะเอาว่าเฮ้ยแต่สีนี้สวยว่ะดูดิเนี่ยๆสีนี้ดีว่ะสีนี้ดีไอเนี่ยเนี่ย Metal Violet เนี่ยเนี่ยใช้ได้เลยเนี่ยนะเนี่ยคือถ้าเกิด2สีเนี้ยตอนแรกนึกว่าสีนี้มันจะแบบอ่อนๆ นะแต่คืออันเนี้ยไม่ต้องเขาเรียกว่าอะไรไม่ต้องซ้ำเยอะแต่อันเนี้ยซ้ำเยอะติดปุ๊บแล้วมันเป็นเหลือบเว้ยใช้ได้เลยตัวนี้สีใช้ได้ตอนแรกคิดว่ามันเนี่ยดูดิเท่ดิไหนพี่คิดว่าถ้าเกิดเอาสีเงินลงใช่ไหมใช่แล้วก็เอาสีนี้ลงแม่งไม่ต่างกันเลยนะไม่พี่แต่มันไม่มีเหลือบอันนี้มันใช่มันไม่ขึ้นเนี่ยอันนี้ฮะใช่อันนี้รองพื้นเงินฮะเงินอันนี้รองพื้นเทาอันเนี้ยรองพื้นเทาฮะอันนี้รองพื้นเงินอันนี้สามรอบสองรอบแต่สีมันแม่งขวดเดียวกันนุ้ย ดูดินะอ่ะโอเคจ้าบเหลือเกินวันนี้มานั่งเล่นบ้านอ๋องนะทำสีเลื่อยเปื่อยลองสีมาเอาสีด้วยสั่งสีให้ฝากซื้อนะก็เป็นจะไปใช้กับซาซาบี้ไม่น่าบอกเลยโถน่าจะเป็นเซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์ก็เป็นซาซาบี้โอ้โหแต่ไม่ต้องห่วงซาซาบี้กูมีอีก10ตัวทำสีแม่งหลายๆสีอ่ะนะโหวันนี้ขอบคุณอ๋องมากเลยที่ยินดีครับผมมาพามาดูกันดั้มแม่ถามก่อนเลยทำไมถึงชอบเอ้ยทำไมถึงชอบเพราะว่าจริงๆองชอบกันดั้มแต่ว่าเริ่มมาชอบแบบบ้าๆเลยตอนปี54ป่ะพี่ที่น้ำท่วมอ๋อแม่งไม่รู้ไปไหนใช่ไม่มีอะไรทำก็เลยไปซื้อนี่แหละสะพานเหล็ก
ตอนนั้นสะพานเหล็กยังไม่ได้เปลี่ยนเป็นไปย้ายไปอยู่เมกาก็เลยไปซื้อตัวแรกปุ๊บคันนี้แม่งเรียกพวกเลยสกิลเรียกพวกมีกันทุกคนนะครับผมเรียกพวกจนบัตรปัจจุบันเลยแต่มันก็สนุกดีนะคือแบบพี่มาลองเล่นลองทำสีดูให้มันเหมือนแบบกูอยากกลับบ้านไวอ่ะนะมันมากกว่าของเล่นพี่นะมากกว่าการต่อโมเดลเท่ดีอ่ะโอเควันนี้ไม่มีอะไรมากนะก็พามาดูดิหน้าดำเนาะขับรถมา นะขอบคุณอ๋องมากเลยครับผมครับยินดีครับผมแต่ดูแล้วทั้งหมดเนี่ยมีกี่กล่องโอ้ผมรับไม่ถูกแล้วอ่ะนี่บางส่วนอยู่อีกบ้านแม่อีกที่นึงไม่ได้เอามา300กล่องได้ไหมได้พี่ได้เยอะเด้อได้ได้เยอะเด้ออ่ะอ่ะโอเคความชอบของคนไม่เหมือนกันแต่คืออย่างที่บอกก่อนหน้านี้ผมแม่งไม่ชอบเลยกันดั้มแต่พอลองไปเรื่อยๆแท้มันลึกมันเริ่มลึกเขาเลือดเฮ้ยแต่คือว่าข้อดีของมันคือแบบมันเหมือนแบบถ้าเกิดมันไม่เหมือนการ์ตูนอันอื่นนะคือลองศึกษาไปเรื่อยๆอ่ะดูการ์ตูนมั่งอะไรมั่งเงี้ยคือแม่งเหมือนแบบมึงคิดได้ไงอ่ะคือคนจะต้องไปอยู่แบบคือแม่งยิ่งกว่าอีลอนมัสที่แม่งแบบเป็นเจ้าของเทสลาที่บอกว่ามึงต้องไปอยู่มึงไปอยู่นอกโลกกันอ่ะอ้าวจริงๆคือแล้วมันมีแบบในเรื่องของขยะในเรื่องของสงครามในเรื่องของคนที่แม่งแบบเห็นแก่ตัวมันเลยกับการมันแบบการเมืองการอะไรเงี้ยโหเฮ้ยกันดั้มนี่แม่งคือแบบแม่งเหมือนคนที่มาแบบทำนายอ่ะใช่พี่เฮ้ยจะพูดอย่างนั้นมันก็จะบอกว่าเวอร์ไหมมันก็มันเรื่องจริงอ่ะมันก็เรื่องจริงแหละพี่โลกมนุษย์แต่สิ่งที่ผมชอบของกันดั้มคือว่ามันเขาสามารถเอาการ์ตูนมาทำเป็นโมเดลแล้วจุดขยับของมันอะแม่งทำได้เหมือนจริงอะเออแม่งทำได้เหมือนจริงอะแล้วแปลงร่างได้ด้วยนะบางตัวใช่แม่งคิดได้ยังไงคือแบบดีไซเนอร์หรือกลไกการคิดทางวิศวกรรมนี่แม่งสุดยอดจริงๆผมบอกได้เลยว่ากันดั้มนี่แม่งทึ่งจริงๆแบบนี้ต้องป้ายยาพี่ไปญี่ปุ่นแล้วโหปีหน้า ปีหน้าอ่ะโอเคขอบคุณอ๋องมากไปแล้วครับผมสวัสดีครับคราวหน้าเราจะไปวีล็อกโง่ๆให้ไหนก็ติดตามนะจ๊ะไปแล้วจ้ะสวัสดีจ้ะสวัสดีครับ